ให้สุดแล้วจะเป็นความจริงค่ะเปิดตัว22คนสุดท้ายพร้อมคำคมประจำตัวนะคะหลายคนค่ะชูเรื่องการวิ่งตามฝันและคุณค่าในตัวเองแต่คอนเซปต์ที่ผู้เข้าประกวดมิสมิโมซาทุกปีมีร่วมกันคือการเป็นนางงามจิตสาธารณะค่ะปี2019จึงใช้โอกาสเก็บตัว 22-25 พฤศจิกายนนี้ลงพื้นที่อนุรักษ์ทะเลที่เกาะพีพีจะได้เรียนรู้วิธีช่วยโลมาเกยตื้นการอนุบาลเต่าและช่วยปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ให้เยาวชนในพื้นที่นะคะร่วมกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาค่ะที่สำคัญสาวงามเพศหลากหลายยังจะได้อวดหุ่นสวยในชุดนางเงือกตามตำนานการปรากฏตัวบนเกาะซึ่งเชื่อว่ามีที่มาจากพยูนสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ชวนให้นึกถึงข่าวการจากไปของมาเรียมนะคะซึ่งทำให้ผู้เข้าประกวดมิสมิโมซาหลายคนตื่นตัวกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเต็มที่แบบไม่ต้องรอมงค่ะจริงๆแล้วก็เด็กๆโตอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างชอบทะเลแล้วก็รักทะเลมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้คือคอนเซปต์เนี่ยแนวอนุรักษ์ทะเลนะคะเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลงทะเลนะคะหรือแม้กระทั่งตามพื้นทะเลหรือพื้นถนนก็แล้วแต่นะคะเริ่มจากตัวเรานะคะเป็นจุดเล็กๆของสังคมแล้วจากจุดเล็กๆจะเป็นจุดใหญ่ที่โตมากขึ้นเป็นระดับประเทศเป็นระดับโลกนะคะสิ่งสำคัญคือเริ่มจากตัวเราค่ะคือซันเกิดที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็คือบ้านอยู่ติดทะเลเลยค่ะเดินประมาณ19ถึงทะเลแล้วก็มีความผูกพันกับทะเลก็คือคุณพ่อเป็นอาชีพเป็นชาวประมงที่บ้านก็จะมีในส่วนอนุรักษ์เหมือนกันนะคะก็คือจะอนุรักษ์ในส่วนปะการังแล้วก็ใช่ค่ะระบบนิเวศทางน้ำมันจะได้อยู่สมบูรณ์ค่ะคำว่านางงามต้นแบบจิตสาธารณะเข้ามาเนี่ยเราต้องทำมันให้ได้จริงๆไม่งั้นมันจะเป็นเปลือกแค่ว่าได้มง1ปีคืนตำแหน่งแล้วจบไปนัดว่าคนที่จะได้มงเนี่ยต้องเป็นคนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสาวเพศ2ต่อไปเพราะเราอยู่ในยุคที่สังคมกำลังจับตามองแล้วคนที่ได้มงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนถ้าเราวางตัวดีบุคลิกดีสังคมก็จะมองว่าสาวเพศ2เนี่ยเค้าดูดีนะในยุคที่มีเวทีขาอ่อนเกิดขึ้นมากมายค่ะแต่ละเวทีก็ต้องหาจุดขายไม่ซ้ำนะคะการที่เวทีปุ้ยความหลากหลายทางเพศเลือกทำ CSR โดยเล่นกับประเด็นสังคมก็เป็นกลยุทธ์ที่สวยงามค่ะทำให้การเก็บตัวสาวงามมีคุณค่าพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ LGBT ค่ะ